โปรแบ็กทูสกูลที่ซื้อ iPad ซื้อ Mac แถม AirPods นะครับผมในปี2023นี้เฮ้ยมันจะยังมีอยู่ไหมและถ้าจะมีมาเนี่ยมันจะมีมาเมื่อไหร่นะครับจะได้เตรียมตัวกันทันนะเดี๋ยวคุณวิทย์ไอซ์มาเล่าให้ฟังนะครับผมไปถือว่าเป็นหนึ่งคำถามที่เจอบ่อยมากนะครับผมทั้งในคอมเมนต์นะครับทั้งในคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดด้วยแล้วกันนะครับที่เดี๋ยวไอ้โอ้โหทำการไลฟ์สดทุกๆวันมีคนถามมาตลอดว่าพี่ Back to School จะมาอยู่ไหมจะมาเมื่อไหร่ผมจะได้เตรียมเงินซื้อเตรียมเงินรอเพราะว่าโปร Back to School แน่นอนหลายคนรู้กันดีนะครับอันนี้เกือบคนที่ไม่รู้แล้วกันนะว่าโปร Back to School นะครับผมเขาคือโปรที่ Apple เนี่ยมีการส่งเสริมการขายพวกผลิตภัณฑ์ Apple นะฮะให้กับคนที่เป็นนักศึกษารวมถึงบุคลากรนะครับผมในฝั่งของระดับชั้นมหาวิทยาลัยหรือว่าเทียบเท่านะครับได้เข้ามาใช้พวกผลิตภัณฑ์ Apple แล้วก็มีโปรโมชั่นล่อตาล่อใจด้วยการเสริมไปก็คือแถมนี่หูฟัง AirPods นะครับผมเป็นรุ่นที่2ในช่วงปีก่อนๆนะครับผมแถมเข้ามาแบบซื้อปุ๊บแถมฟรีไปเลยนอกจากจะได้ราคานักศึกษาไปด้วยแล้วนะครับก็ยังได้หูฟังไปใช้คู่กับพวก Mac พวก iPad ที่ซื้อกันไปอันนี้ก็คือย่อๆของ Back to School คืออะไรนะครับผมและก็ทำให้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันมาเลยอันนี้ขอพูดก่อนเลยแล้วกันว่า Back to School ในปี2023จะมีอยู่ไหมอันนี้ก็อาจจะยังไม่ฟันธงจ๋า 100% นะครับแต่มีสักประมาณ 70-80% ที่คิดว่าจะยังคงมีอยู่แล้วก็น่าจะต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่า Back to School มีครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยในปี2020ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะระยะเวลาโหทำให้เขาเรียกไงยอดขายนะครับยอดขายพวกผลิตภัณฑ์ Apple เฮ้ยกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วเขาคิดว่าน่าจะคงต่อยอดไปเรื่อยนะครับถึงแม้จะมีกระแสช่วงก่อนที่แบบว่าอาจจะไม่แถม AirPods แล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีแถม AirPods อยู่เหมือนเดิมอยู่ดีนะครับขอย้อนในแง่ของระยะเวลาแล้วกันถ้ามีขึ้นมาจริงๆมันจะจัดอยู่ในช่วงไหนนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นในปี2020ครั้งแรกนะที่มาจัดอยู่ในประเทศไทยนะครับจะเริ่มตั้งแต่9กรกฎาคมจนถึงวันที่29กันยานะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนนิดๆแต่ Apple ไม่รู้ว่าปีนั้นเป็นอะไรนะเขาขยายเวลาเพิ่มให้นะครับผมจนถึง12ตุลาคมลากยาวไปเลยก็จะกินระยะเวลาไปประมาณ3เดือนนะครับผมส่วนขยับเข้ามาในปี2021นะครับผมอันนี้เหมือนจะเปิดช้ากว่านิดนึงนะเปิดช้ากว่านิดนึงก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่27กันยาก็กินระยะเวลาไปประมาณ2เดือนเหมือนกันนะครับผมในปี2021เนาะและปีล่าสุดปี2022นะครับผมอันนี้เฮ้ยมาเร็วฮะนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24มิถุนาเนี่ยเร็วๆเลยนะฮะเร็วเลยแล้วก็ลากยาวไปจนถึงวันที่26กันยายนเฮ้ยอันนี้กินระยะเวลาไปประมาณ3เดือนนะครับผมและในปี2023นี่ล่ะควรจะอ้างอิงอันไหนดี เอาละซึ่งคิดว่านะเป็นไปได้เนี่ยอาจจะอิงตามปี2022หรือเปล่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยในช่วงท้ายเดือนเนี่ยอาจจะเริ่มแคมเปญ Back to School ของ Apple ก็เป็นไปได้นะครับอย่างเร็วสุดเลยนะนะครับในช่วง20กว่ามิถุนายนนี่แหละเตรียมเงินรอไว้เลยใครที่กำลังจะเปิดเทอมนะครับเป็นนักศึกษาอยู่มีสิทธินักศึกษานะปีที่แล้วใช้ไม่ทันปีนี้เก็บเงินได้แล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมหรืออย่างช้าสุดเนี่ยก็นั่นแหละฮะช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมก็ยังมีเวลาเก็บเงินเนี่ยนะฮะถึงเร็วหรือช้าก็มีเวลาเก็บเงินเพิ่มเติมอยู่ดีแต่ยังไงก็จะไปสิ้นสุดช่วงเดือนกันยาอยู่ดีและจะเป็นช่วงที่ก่อนนะครับผมพวกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อย่าง iPhone อย่าง iPad ตัวใหม่เปิดตัวมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เล็งๆไว้อยู่ก็เตรียมตัวเก็บเงินไว้ให้ดีนะครับที่จะซื้อพวก iPad ซื้อ Mac แล้วก็ได้ AirPods แถมไปด้วยนะครับซึ่งหลักๆก็คิดว่าน่าจะเป็น AirPods 2แหละที่เป็นตัวเบสนะฮะผมแล้วก็อาจจะเพิ่มราคาเป็น AirPods 3เติมเงินไปแล้วว่ากันไปรวมไปถึง AirPods Pro 2ด้วยเหมือนกันนะครับก็เติมเงินเพิ่มเงินเข้าไปนะครับประมาณนี้ถือว่าอัปเดตคร่าวๆให้แล้วกันนะครับเผื่อใครที่กำลังรอตรงนี้อยู่กับโปร Back to School ของ Apple นะครับที่จะได้ซื้อพวกนี้แล้วก็แถม AirPods ไปนะจะได้รู้ว่าระยะเวลาที่เพื่อนๆจะต้องเก็บเงินอีกกี่วันกี่เดือนนะจะได้รู้กันเลยนะครับผมฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะหลายๆคนน่ากำลังจะรอโปรนี้อยู่เหมือนกันที่เพื่อนๆดูคลิปนี้ของ TI นั่นเองนะครับผมถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรนอกเหนือจากนี้อีกนะครับผมหรือว่าเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแบบด่วนๆแน่นอนนะครับฝากกด Subscribe ไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปด้วยนะขอสัก500ไลค์แล้วกันนะครับผมเบาๆแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ก็ต้องสวัสดีครับบ๊ายบาย